ข่าวอาชญากรรมสปริงนิวก็มีการลงพื้นที่สำรวจตามรอยขอทานของเขมรค่ะย่านสุขุมวิทแหล่งศูนย์รวมสถานบันเทิงจึงกลายเป็นทำเลทองของขอทานหลากวิธีทั้งตามฟุตบาทขายดอกไม้หรือขนมตามร้านอาหารโดยเน้นลูกค้าชาวต่างชาติแต่ขอทานกลุ่มนี้ไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาค่ะเดินทางมาเป็นครอบครัวมีขบวนการนำมาผ่านตะเข็บชายแดนจังหวัดสระแก้วและจันทบุรีเข้ามายังพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพบว่าย่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการและย่านรังสิตจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดรวมของแก๊งขอทานโดยผู้ที่จะเข้ามาขอทานจะต้องจ่ายค่านำพาและค่าดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้นำพาราว 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนและหลังจากที่เข้ามายังพื้นที่เหล่านี้ขอทานจะถูกจัดแบ่งเป็นชุดทำงานเช้าคือออกขอทานในเวลากลางวันตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 5:00 นเย็นส่วนอีกชุดเป็นคนทำงานในเวลากลางคืนมีรายได้ราว 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันไปฟังเสียงสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะถ้ามาของเขาเขามีคนพามานะคะเขาก็หลายคนที่พูดมาว่ามีคนพามาเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเป็นไปได้ยากที่จะมาเองเพราะบางคนก็อายุ 70-80 บางคนก็เป็นผู้พิการนะคะแล้วบางคนก็เป็นแม่ลูกแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ได้ลักษณะอย่างนี้ก็คือลักษณะที่มีคนพามาแสวงหาผลประโยชน์แล้วโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางใกล้กรุงเทพนะคะแล้วอยู่กับตามเส้นทางตะเข็บรถไฟฟ้าลักษณะแบบนี้สามารถไปขอทานแถบพัทยาสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพได้อย่างถนัดเครื่องสวยสติ๊กเกอร์20บาทนะคะเป็นเรื่องที่ทางจังหวัดนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยืนในระหว่างการสืบสวนเรื่องนี้อยู่นะคะในส่วนของหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ในจังหวัดของเราเราขอปฏิเสธการเรื่องสวยขอทานต่างๆหรือสวยต่างๆด้านต่างๆว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์ในด้านนี้นะคะแล้วก็ก็เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการสอบสวนต้องดำเนินการหาข้อเท็จจริงค่ะ